สวัสดีค่ะยายสม SKM เกษตรแฟมิลี่พี่น้องวันนี้กลับมาอัปเดตต้นกล้าพริกที่ยายสมเพาะขยายไว้เนาะค่ะก็รู้สึกแคละแก่นนำพี่น้องบ่อค่อยใหญ่เร็วหลังจากโดนน้ำฝนพี่น้องมาประมาณอาทิตย์กว่า2อาทิตย์ประมาณนี้นะคะก็รู้สึกแคละแก่นบ่อค่อยใหญ่เร็วค่ะบางต้นก็ยุบเหี่ยวไปก็เป็นน้ำอากาศร้อนน้ำค่ะแล้วก็อาจสิเป็นน้ำดินเพาะน้ำอันนี้ก็ยายสมเพิ่งซื้อดินเพาะครั้งแรกแต่เขาก็เว้าหลายคนเว้าเนาะดินนี่พร้อมปลูกนะพี่น้องดินพร้อมปลูกก็บ่มั่นใจเนาะอาจสิมีความเข้มอยู่นำแบบนี้รอรุ่นกันไปว่าสิเหลือต้นกล้าพริกให้ยายสมปลูกจักต้นเนาะค่ะก็เพาะไว้เรื่อยๆก็หอยก็กินน้ำพี่น้องโยกย้ายกันไปกันมาแล้วนี่ล่ะค่ะเพาะไว้เรื่อยๆพักสารแน่พักกินในครัวเรือนเฮานี่ก็เพาะไว้พี่น้องในถุงดำก็มาเคียบนางยักษ์ค่ะพันอย่างบลูและยายสมก็เพาะเม็ดไว้ค่ะลองกล่องน้ำนั่นนี่นะสารแหน่ผักนางเสริมผักคุณเสริมก็ว่าไปเนาะค่ะส่วนด้านนี้ก็ผักแพลวพี่น้องยายสมก็ปักชำลงถุงดำไว้นำกระถางน้อยก็มีคนเอาไปแล้วคนในบ้านนี่แหละค่ะมาขอซื้อนำก็แบ่งปันกันอีกหน่อยเขาก็เกิดดอกแล้วเนาะค่ะดอกแล้วก็แก่แล้วนี่ค่ะเขาก็ต้องเด็ดปักชำเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ต้นพริกพี่น้องปลูกช่วงหน้าฝนก็เหลือประมาณ 5-6 ต้นนี่แหละค่ะต้นมักหุ่งนำฝนก็ตกปีนี้เนาะตกดีพี่น้องตกแล้วก็แดดอากาศก็จักเป็นอันใดต้นมักหุ่งต้นพริกก็ตายกันหลายค่ะปลูกยากต้นไม้ก็ที่ยายสมซื้อมาก็ตายหลายพี่น้องก็บ่ค่อยงามปานใดค่ะก็เบิ่งไปนี่แหละช่วงนี้ก็ยังฮ้อนอยู่ฝนเซาโตแล้วก็อากาศก็ฮ้อนแห้งพี่น้องตากแดดก็บ่ค่อยไหวแบบนี้ก็ค่อยๆเห็ดกันไปเนาะค่ะส่วนก็ส่วนสองเท่าเห็ดตามแหงเฮานี่แหละพี่น้องจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะ SKM เกษตรแฟมิลี่เกษตรบ้านๆนี่แหละค่ะพี่น้องมีแต่ความจริงใจพี่น้องเอ้ยไม่เบียดเบียนใครเห็ดก็แบบง่ายๆบ้านๆกินก็แบบง่ายๆบ้านๆค่ะบ่แม่นคนจังใดแล้วบ่แม่นคนยุ่งยากนะพี่น้องคนง่ายๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะไก่กินพี่น้องเอ้ยบางต้นก็ได้จักเห็ดอันใดเอ้าสู้กันไปค่ะ